ียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ดิฉันและคณะรัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับปลัดกระทรวงและที่ดีนะคะก็ได้มารวมกันณที่นี้ที่เราร่วมกันในการประกาศจิตนาลมในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารประเทศค่ะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่เราอยากเห็นการดำเนินการนั้นให้เป็นการบริหารประเทศบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นภารกิจและเป็นหน้าที่สำคัญของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ค่ะและเป็นนโยบายสำคัญที่เราได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาดังนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำนะคะไม่เพียงแต่ว่าเราเป็นนโยบายที่สำคัญแล้วเราจะต้องเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าและสำเร็จผลได้และการที่เราร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ให้เกิดผลดีต่อประเทศแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยค่ะรัฐบาลได้ยึดหลักธรรมอภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาโดยตลอดเราต้องการเห็นการทำงานที่โปร่งใสเปิดเผยและพร้อมให้การตรวจสอบค่ะดังนั้นคำว่าโปร่งใสเปิดเผยก็คือการที่เรามีระบบคิดและขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจนกำจัดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนและก็ให้ง่ายต่อการติดตามและก็ตรวจสอบค่ะส่วนคำว่าพร้อมให้การตรวจสอบนั้นก็คือการที่ทุกฝ่ายในสังคมเราจะได้ร่วมกันมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงโดยร่วมกันคิดร่วมกันทำกับรัฐบาลภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ค่ะร่วมกันตรวจสอบเพื่อเกิดความมั่นใจแล้วก็รวมถึงการที่จะทำให้ประเทศพัฒนาสู่ทิศทางที่ดีขึ้นต่อไปค่ะจากวันที่รับตำแหน่งมาจนถึงวันนี้ก็เกือบ2ปีแล้วนะคะที่รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งรัฐบาลก็ได้ประกาศเป็นยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ยึดหลักโปร่งใสและธรรมอภิบาลโดยตลอดก็ต้องเรียนว่าเบื้องต้นที่เราได้มีการประกาศนั้นเราได้เรียนว่าเราจะเริ่มในการที่จะสร้างการตื่นตัวการตระหนักรู้ที่เกิดจากข้างในนั่นหมายถึงส่วนราชการซึ่งเราก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะประกาศเจตนารมณ์ในการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปค่ะสำหรับสิ่งที่เราได้ดำเนินการนั้นก็คือการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมอภิบาลของบุคลากรในภาครัฐตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมเราได้มีการวางระบบและสร้างช่องทางพิเศษในการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐขึ้นซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนเมื่อครั้งที่มีการประกาศยุทธศาสตร์ทำงานเชิงรุกนั้นด้วยหมายเลข1206ซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนแจ้งเรื่องราวมาทางสายด่วนนี้นะคะรวมถึงเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.thแล้วก็ยังสื่อสังคมออนไลน์อื่นเช่น Facebook Twitter หรือแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยนะคะแล้วเรามีการติดตั้งตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุจริตในสถานที่สำคัญต่างๆทั่วประเทศมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับมีห้องวอร์รูมในการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันประจำกระทรวงขึ้นเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระทรวงด้วยค่ะส่วนการดำเนินงานโครงการ1กรม1ป้องกันการโกงที่เราได้มีการประกาศไปแล้วแล้วก็มีการให้ความร่วมขอความร่วมมือจากส่วนราชการ144กรมและ76จังหวัดเราก็ได้ผ่านการคัดเลือกกระบวนการนี้แล้วแล้วแต่ละกรมแต่ละส่วนราชการก็มีขั้นตอนในการที่จะปรับปรุงขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องการแก้กฎกพ.ที่จะเร่งรัดในการลงทุนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน120วันรวมทั้งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิด
ทุจริตคอร์รัปชันนั้นสามารถกลับเข้ารับราชการได้อีกรวมถึงการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะทั้งนี้ก็มีหลายกรณีที่รัฐบาลก็ได้ใช้หน่วยงานราชการอื่นเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อสอบสวนและตรวจสอบการทุจริตในหลายๆกรณีที่เป็นข่าวอยู่เป็นระยะเพื่อส่งให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ได้มีการหารือกับปปช.เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานอย่างต่อเนื่องและวันนี้เป็นต้นไปงานที่ได้ดำเนินการนี้รัฐบาลชุดนี้ก็มีความพร้อมในการประกาศในการเพิ่มความเข้มข้นและการวางขั้นตอนในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเราจะพัฒนาให้ก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากลที่เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับเราอยากจะไปถึงขั้นนั้นอย่างเช่นที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรสิงคโปร์หรือองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น Transparency International ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีมติในการกำหนดมาตรการต่างๆเบื้องต้นดังนี้ค่ะประการแรกเราจะส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมาเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นรูปธรรมและให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานทุกรายประการที่2เราจะวางมาตรฐานให้บุคคลและภาคส่วนต่างๆในสังคมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นรวมทั้งได้รับการรับรองอย่างเป็นระบบได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐค่ะซึ่งในกระบวนการนี้นะคะจะมีขั้นตอนในการที่จะรวบรวมรายชื่อของผู้ที่มีคุณสมบัติในการคัดเลือกแล้วก็ผ่านเกณฑ์ในการเป็นผู้สังเกตการนั้นโดยจะมีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกแล้วก็รวมถึงคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สังเกตการโดยที่เราจะทำบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการซึ่งมาจากตัวแทนหลายๆภาคส่วนหลายๆสาขาอาชีพตั้งแต่ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการภาคเอกชนและเราจะประกาศบัญชีรายชื่อต่างๆให้สาธารณชนรับทราบโดยบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่ได้รับผ่านการคัดเลือกนี้จะมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะสอดส่องสังเกตการและแนะนำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อเกิดความโปร่งใสและเชื่อมั่นและทั้งนี้ค่ะก็คงจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของโครงการที่จะเข้ามาในข่ายของการเปิดให้ผู้สังเกตการเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอย่างเช่นโครงการที่จะเข้าข่ายเช่นเป็นโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงหรือโครงการที่สาธารณชนให้ความสนใจเป็นต้นนะคะแล้วก็ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริตหรือมีเหตุประพฤติมิชอบเกิดขึ้นก็ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการเพื่อที่จะป้องกันการแทรกแซงด้วยดังนั้นบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวนะคะก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของตนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญาค่ะดังนั้นจึงต่อเนื่องจากประการที่2มาเป็นประการที่3นะคะเพื่อให้การดำเนินงานนี้มีขั้นตอนและมีความชัดเจนต่อผู้สังเกตการและผู้ปฏิบัติก็เพื่อให้มีความโปร่งใสรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและก็เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐซึ่งคณะกรรมการนี้นะคะก็จะมีหน้าที่หลักๆที่นอกจากจะวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สังเกตการแล้วก็จะมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บันทึกแล้วก็มีการนำระบบที่เป็นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในกฎเกณฑ์นี้และติดตามข้อมูลเพื่อการตรวจสอบแล้วก็มีการประสานงานในการทำงานที่ใกล้ชิดร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะได้มีการกำหนดการกำกับดูแลติดตามภาพรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันค่ะเรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพค่ะดิฉันขอยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยเรามุ่งเน้นที่การกระทำเพื่อให้มันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและการดำเนินการต่างๆนั้นก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังสำหรับมาตรฐานที่วางไว้ก็จะใช้ในโครงการที่มีงบประมาณที่มีวงเงินสูงโครงการตามนโยบายหลักที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษซึ่งคณะกรรมการก็จะได้วางหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของรัฐบาลเราจะเริ่มต้นที่โครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือโครงการรถเมล์ NGV ค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดร.ชัชชาติจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้และในอนาคตเราจะพัฒนาไปยังโครงการอื่นๆเช่นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทเป็นต้นทั้งนี้ดิฉันและรัฐบาลขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นใครมีอิทธิพลเพียงใดหากทำการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไม่ละเว้นค่ะรัฐบาลมีความตั้งใจจริงแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่สำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนค่ะและขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ารัฐบาลยินดีที่จะร่วมมือและยินดีที่จะทำงานกับทุกฝ่ายทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและขอถือโอกาสนี้ค่ะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาประเทศของเราร่วมกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนนะครับถ่ายภาพบริษัทภาพที่ไว้เป็นภาพที่ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจบัลลังก์อธิบดีนะครับร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะพัฒนาประเทศด้วยความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาลนะครับขอบคุณทุกท่านที่มามีส่วนร่วมในวันนี้มากขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นส่วนร่วมในวันนี้